เนี่ยข้างรักแล้วนะอีกคนนึงข้างรักกว่าแต่ว่าไม่ได้ข้างรักกับคนนะคะเป็นข้างรักกับน้องแมวค่ะก็จีรายุคุณผู้ชมค่ะล่าสุดออกมาเป็นประกาศดังๆเลยนะผมเป็นทาสแมวครับพี่ว้าวน่ารักเนาะเป็นทาสแมวให้ดูอะไรมั้ยดูรูปแมวเออว่าเธอไปส่องอะไรมือถือเขาเขาอวดแมวไงคุณผู้ชมอันนี้พูดเรื่องจริงไม่จ้อจี้นะคือตอนนี้ถ่ายฟีดไปในโซเชียลก็จะเห็นคลิปหนุ่มก็จีรายุอยู่กับน้องแมวชื่อว่าเจ้ามันเดย์น่ารักคุณผู้ชมดูแล้วมันละมุนตุ้นใจเหลือเกินอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนค่ะไม่ว่าหนุ่มก็จะทำอะไรนอนเล่นอ่านหนังสือดีดกีตาร์เจ้ามันเดย์เนี่ยก็จะมาคอเคลียร์นัวเนียตลอดเลยหนุ่มก็เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่เก็บน้องแมวมาจากทางด่วนคุณผู้ชมค่ะมาไว้ที่บ้านเนี่ยนอกจากจะหิวใจตัวเองแล้วนะพ่อแม่ที่ช่วยเลี้ยงก็มีความสุขค่ะถามว่าระดับความคลั่งรักของหนุ่มก๊อกเนี่ยขนาดไหนก็ถามเลยว่าออกมาจากบ้านได้แป๊บเดียวเฮ้ยคิดถึงอยากเลี้ยวกลับไปอีกแล้วอยากกลับบ้านแล้วหรออยากเจอเจ้ามันเดย์คุณผู้ชมค่ะหนุ่มก๊อกเนี่ยรักแมวมากค่ะจนถึงขั้นไม่อยากเลี้ยงอีกแล้วนะเพราะกลัวตัวเองเนี่ยหลงหัวปักหัวปั่มจ้ะที่สำคัญตอนนี้หนุ่มก๊อกยังโสดนะอยู่ในโหมดคลั่งแมวสุดๆไปเลยจ้าดีใจที่วันนั้นตัดสินใจกลับรถมารับเขาแล้วเป็นมุมที่ทั้งบ้านแบบน่ารักกันมากเลยแล้วผมก็แบบว้าวชีวิตน้อยๆไร้เดียงสาชีวิตเดียวคือแบบทำให้บรรยากาศในบ้านคือแบบไอ้จิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยทั้งวันเลี้ยงเต็มที่เลยเอาขึ้นห้องนอนเอาอยู่ด้วยกันเลยที่น้องอะไรเอ่ยครับมันเดย์ครับมันเดย์เพราะว่าเจอวันจันทร์ใช่ไม่ใช่วันจันทร์เมื่อวานผมขับเจอตัวนึงผมรีบเหยียบคันเร่งเลยปุ๊บกลัวต้องเลี้ยงนี่ไม่หรอกคือเลี้ยงได้แต่กลัวใจอ่อนใช่ประมาณนั้นทุกวันนี้ก็สงสารเขาเวลาออกมาทำงานเนี่ยใช่อยู่ตัวเดียวไงแล้วใครติดใครแล้วคะเนี่ยตอนนี้ก็ทั้งคู่แหละเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วเนี่ยหัวใจก็ปกติดีนะคะตอนนี้ปกติครับอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ครับแล้วก็เลี้ยงน้องแมวเลี้ยงแมวไปแฮปปี้มากอยู่กับแมวเนี่ยเอาจริงโอ้โหบอกเลยว่าเห็นมาดนิ่งๆพอเจอน้องแมวเข้าไปเป็นไงละลายค่ะโอ้โหใจอ่อนค่ะส่วนเรื่องผลงานซีรีส์ใหม่จอมใจอยุธยาค่ะก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันกับช่องสามอีกครั้งนะในฐานะพระเอกว้าวเป็นพระเอกคู่กับสาวยาดาค่ะและตอนนี้ก็มีหนังติดต่อมาอีก 3-4 เรื่องเลยโอ้ฮอตจริงเอาเป็นว่าปีหน้าฟ้าใหม่ใครคิดถึงหนุ่มก๊อตนะรับรองติดตามกันยาวๆแน่นอนค่ะหลายคนชอบบ่นไงอุ๊ยช่วงนี้ก๊อตไปไหนก๊อตไปไหนเดี๋ยวปีหน้าเตรียมรอดูเลยจ้ะค่ะ